ิจกรรมรับมอบสายสะพายให้กับ MD ตัวแทนลิขสิทธิ์77จังหวัดเวที Landscape ปี2024ร่วมประชุมรับมือกับกระแสดราม่าเทศกาลวันลอยกระทงหวังไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเมื่อเวทีหนุ่มหล่อรักโลกมิสเตอร์แลนด์สเคปไทยแลนด์อัดแคมเปญ Better Together ก้าวสู่ปีที่5เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้หนุ่มหล่อจาก77จังหวัดและชาวไทยทั่วประเทศรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมในเทศกาลลอยกระทงที่จะมาถึงนี้โดยจัดเวทีนี้ขึ้นมาเพื่องานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลุกจิตสำนึกความรับผิดชอบให้สังคมให้สิ่งแวดล้อมอยู่ยั่งยืนเทศกาลลอยกระทงจะมาถึงทางกองประกวดนำโดยคุณธงดนัยแตงอ้วก National Director ประจำประเทศไทยร่วมด้วยผู้สนับสนุนและผู้เข้าประกวดหันมาพูดถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเทศกาลวันลอยกระทงเพื่อปรับเปลี่ยนให้ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับสำหรับเวที Mr. Landscape International Thailand นะครับโครงการปีนี้เป็นปีที่4นะเอ้ยปีที่5นะครับก็คือใช้โครงการเดิม Better Together เราจะไปด้วยกันนะครับภายใต้หนุ่มหล่อรักโลก77จังหวัดนะครับซึ่งปีนี้เราก็จะเก็บตัวในวันที่20ถึง21เดือนมกราคมนะครับที่ NP Mandarin เขาใหญ่นะครับซึ่งกิจกรรมของเราก็ติดตามได้ทางเพจนะครับแล้วก็วันรอบไฟนอลจะมีวันที่18เดือนกุมภานะครับที่วปอ.นะครับวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรนะครับที่ถนนวิภาวดีนะครับแล้วก็ไปติดตามชมกันนะซื้อบัตรได้นะครับในราคา490บาทรายได้ส่วนหนึ่งก็เรามอบให้กับมูลนิธิรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ไปช่วยเหลือรายได้นำไปซื้อต้นกล้าไม้นะครับแล้วก็ไปพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะครับสวัสดีครับผมวิทย์นะครับในนามของทีมผู้บริหารของผลิตตะพันชาตาใบหม่อนนะครับไร่วิวเกือบตะวันนะครับก็ยินดีร่วมสนับสนุนกับมิสเตอร์แลนด์สเคปนะครับซึ่งในปีนี้ก็เป็นปีที่5แล้วนะครับเราก็สนับสนุนกันมาเรื่อยๆซึ่งเราเองนะผลิตภัณฑ์ชาตาใบหม่อนเนี่ยก็เน้นในเรื่องของธรรมชาติเป็นชาออร์แกนิกนะครับดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากนะครับก็เข้าคอนเซปต์กับเราจะก้าวไปด้วยกันของมิสเตอร์แลนด์สเคปนะครับตรงนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับเข้ามาร่วมช่วยกันเชียร์นะครับน้องๆมิสเตอร์แลนด์สเคปนะครับเพื่อที่จะให้เกิดกระแสนะครับในการรักโลกนะครับเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีนะครับผลิตภัณฑ์ชาตาใบหม่อนก็ยินดีร่วมสนับสนุนตรงนี้เช่นกันครับครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับผมสาธิตภักดีรักนะครับอุปนายกสมาคมศิษย์เก่าพระดิชการสติราชในพระอุปถัมภ์นะครับก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับว่าสมาคมของเราก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนกับกิจกรรมที่ทำให้ยกระดับของสังคมนะครับแล้วก็การอนุรักษ์ต่างๆนะครับที่เกิดให้ทำให้สังคมเราดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ณทุกวันนี้ก็อยากให้ทุกคนช่วยกันนะครับแล้วก็ยังขอประชาสัมพันธ์นิดนึงตรงที่ว่าอยากให้ทุกคนช่วยกันมาเชียร์น้องๆนะครับที่จะประกวดในงานในครั้งนี้นะครับมิสเตอร์แลนด์สเคปนะครับหนุ่มอนุรักษ์นะครับหนุ่มนักอนุรักษ์ขอบคุณครับค่ะชุติมานะคะ CA Professional Consultant นะคะของเราเนี่ยนะคะก็คือต้องการที่จะสนับสนุนมิสเตอร์แลนด์สเคปเพื่อให้ทั้งมันจะเป็นนวัตกรรมเป็นมิติใหม่ที่เป็นนางแบบในแบบของเรานะคะแล้วก็ร่วมรณรงค์สิ่งแวดล้อมซึ่งการช่วยเหลือในลักษณะนี้ค่ะไม่ได้แค่ในของกลุ่มนางแบบเท่านั้นแต่เป็นกลุ่มของเราช่วยประเทศเราด้วยแล้วก็ส่งเสริมไม่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวเพราะเราเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมให้กำลังใจน้องๆและเราจะได้พัฒนาของการประกวดของเราให้ดีขึ้นนะคะและเป็นหนึ่งในของประเทศไทยนะคะและอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมสันตินะครับเรามาจากคลามไทยแลนด์นะครับเราก็เป็นแบรนด์ชุดว่ายน้ำนะครับภายใต้แบรนด์คลามไทยแลนด์นะครับเป็นชุดว่ายน้ำน้องใหม่นะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มีส่วนร่วมกับเวทีหนุ่มรักโลกนะครับพวกพี่ๆพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมเยอะแล้วเดี๋ยวผมขอเป็นพูดเรื่องของโชว์ดีกว่านะครับบอกเลยว่าปีนี้อยากให้ทุกคนนะครับติดตามเวที Mr. Landscape นะครับเราน่าจะมีโชว์ดีๆนะครับแล้วก็โชว์สนุกไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวชุดว่ายน้ำหรือว่าโชว์บนเวทีนะครับก็อย่างที่พี่หมีบอกนะครับเราสามารถซื้อบัตรได้เข้ามาดูได้นะครับเข้ามาเชียร์ได้เราจะนำพาเวทีนี้นะครับไปสู่เวทีสากลแล้วก็เราก็จะนำพาสินค้าในประเทศไทยนะครับ
ไปสู่สากลเช่นกันนะครับยังไงฝากคามไทยแลนด์นะครับกดไลค์กดแชร์ใน IG Fanpage ได้นะครับพิมพ์คามไทยแลนด์ครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับผมเจตชมวิทย์โตจิตนะครับผมรองอันดับที่3 Mr. Landscape International Thailand 2023ครับก็ในฐานะรุ่นพี่นะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนมาร่วมประกวด Mr. Landscape International Thailand ในปีนี้กันนะครับผมซึ่งเป็นปีที่5แล้วเพราะตามแคมเปญเลยครับ Better Together การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมันไม่สามารถทำคนเดียวได้ครับผมเราต้องช่วยกันดังนั้นก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมประกวดเวทีนี้แล้วเรามาช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วยกันครับ The last of all I would like to intend invite you offer to help our nature our environment to be the good and support our country to be the good as all thank youครับตอนนี้ก็เราโค้งสุดท้ายแล้วก็เหลือประมาณ20จังหวัดนะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่หลายๆคนนะครับคืออาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าติดต่อเข้ามานะครับแต่เราก็ต้องเลือกMD ด้วยแล้วก็ฟาร์มเขาเรียกว่าในแง่ของเวทีเนี่ยเราก็คัดสรรคนที่จะมาเหมาะสมกับจังหวัดนั้นๆด้วยแล้วก็ในส่วนของน้องๆที่ผู้เข้าประกวดเนี่ยก็คือเราอยากจะฝากประชาสัมพันธ์นะครับน้องๆก็คือถ้าสูงกว่า175เซนติเมตรขึ้นไปจะยิ่งดีนะครับแล้วก็หุ่นดีนะครับบุคลิกดีไม่จำเป็นต้องหล่อมากนะครับเพราะว่าเป็นเวทีหนุ่มหล่อรักโลกเราก็สมาร์ทสมายแล้วก็สตรองนะครับแล้วก็เราจะไปด้วยกัน Better Together ฝากไว้ด้วยในเพจของ Mr. Landscape Thailand นะครับแล้วก็ Mr. Landscape International นะครับแล้วก็เราก็จะไปสู่เวที International ในอนาคตต่อไปนะครับขอบคุณครับ